Hi students, welcome to Crystal Theater. วันนี้นะคะเราก็จะมาติวสอบเข้าม .1 Grammar บทที่7กันแล้วเนาะในเรื่องของ tense คู่นั่นเองนะคะ tense คู่ที่ teacher เอามาให้ติวเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2 tense ด้วยกันเลยเนาะแต่เดี๋ยวเราจะเรียนกันไปทีละ1 tense นะคะค่อยเป็นค่อยไปจะได้ไม่งงเนาะอ่ะมาดูอันแรกก่อน past continuous tense ค่ะมันคืออะไรเนาะ past continuous ก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตค่ะแล้วจู่ๆก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดเข้ามาแทรกอันนี้แหละจะใช้เป็น past continuous นะคะเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอดีตตอนนั้นน่ะจะใช้เป็น past continuous นะคะส่วนเรื่องที่จู่ๆมันก็เกิดเข้ามาแทรกเนี่ยอันนี้จะใช้เป็น past simple tense ค่ะเพราะฉะนั้น past continuous นะคะจะใช้คู่กันกับ pastSimple tense ค่ะอันนี้เป็น tense คู่แรกที่เราต้องจำนะคะเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนั้นนะคะในอดีตนะจะใช้เป็น past continuous นะคะส่วนเรื่องที่จู่ๆก็เกิดเข้ามาแทรกเฉยเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดเข้ามาแทรกเราจะใช้เป็น past simple นะคะซึ่ง past simple เราก็ติวกันไปแล้วเนาะมันใช้กับเรื่องที่จบไปแล้วในอดีตเนาะก็ใช้เป็น subject verb ช่องที่2ใช่ไหมคะจะเติม ed หรือจะเปลี่ยนรูปก็แล้วแต่แล้วแต่กริยานั้นส่วน past continuous เนี่ยล่ะใช้ยังไงใช่ไหมโครงสร้างของ past continuous ก็คือ subject ค่ะประธานเราค่อยตามด้วย verb to be ช่องที่2 verb to be ช่องที่2คืออะไรคะเปลี่ยนรูปเป็น was กับ were นั่นเองเนาะจาก is กับ am ใช่ไหม verb to be is am are is กับ am ก็เปลี่ยนมาใช้ was เนาะ are ก็เปลี่ยนมาใช้ were นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ing นะคะนี่คือโครงสร้างประโยคของ past continuous นะคะใช้กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในอดีตเนาะเช่นI was cooking dinner when my mom called. แค่นี้จุด full stop เลย I was cooking dinner when my mom called. ก็คือฉันกำลังทำอาหารเย็นอยู่ตอนที่แม่ฉันโทรมานะคะcall แปลว่าโทรแปลว่าเรียกก็ได้นะอันนี้ให้ teacher ให้แปลว่าโทรนะคะเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนั้นคืออะไรคะฉันกำลังทำอาหารเย็นอยู่ใช่ไหมเพราะงั้นอันนี้ก็เลยใช้เป็น past continuous นะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นกำลังดำเนินอยู่ในตอนนั้นนะคะคือฉันเนี่ยกำลังทำอาหารเย็นอยู่นะแล้วเรื่องที่เกิดเข้ามาแทรกคืออะไรคะอยู่ๆแม่ก็โทรเข้ามาใช่ไหมเหตุการณ์ที่แม่โทรเข้ามาเป็นเรื่องที่เกิดเข้ามาแทรกระหว่างที่เรากำลังทำอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น my mom called อันนี้ก็เลยใช้เป็น past simple เนาะ call ก็เติม ed ไปเลยนะคะเป็น verb ช่องที่2เนาะแบบ past simple โอเคเข้าใจยังคะเนี่ย past continuous ใช้กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตเนาะเนี่ยตอนนั้นกำลังทำอาหารเย็นอยู่กำลังหั่นผักอะไรอย่างนี้อยู่เลยนะคะแล้วจู่ๆก็มี past simple เกิดเข้ามาแทรกนะคะไอ้เรื่องที่เกิดเข้ามาแทรกก็ใช้เป็น past simple แบบอยู่ๆแม่ก็โทรเข้ามานะคะเข้าใจแล้วเนาะเนี่ยเขาเรียกว่า tense คู่นะคะ past continuous อย่างเงี้ยคู่กันกับ past simple นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกสักประโยคหนึ่งแล้วกันเนาะ the accident happened เติม ed นะ while
We were driving. The full stop. The accident happened while we were driving. แปลว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นขณะที่พวกเรากำลังขับรถอยู่นะคะเรื่องไหนเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตตอนนั้นคะพวกเรากำลังขับรถกันอยู่เป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนั้นใช่ไหมเพราะอันนี้ก็เป็น past continuous นะคะ we แล้วตามด้วย verb to be ช่วงที่สองก็คือ were เนาะแล้วค่อยตามด้วย verb ing ก็คือ driving นะคะแล้วเรื่องที่เกิดเข้ามาแทรกระหว่างที่เรากำลังขับรถอยู่ในตอนนั้นก็คือจู่ๆก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนาะเพราะงั้นอันนี้ก็เลยใช้เป็น past simple นะคะ happen ก็เติม ed ไปเนาะรูปช่องสองนะคะ past simple ถ้าหนูเจอในโจทย์ข้อสอบเนาะมันมักจะมีคำเชื่อมอยู่สองคำก็คือ when กับ while ค่ะ when หรือ while นะ when ก็แปลว่าตอนที่เนาะเมื่อตอนที่ส่วน while แปลว่าขณะที่นะคะอันนี้ก็มีอยู่ในประโยคที่ทีเชอร์ยกตัวอย่างไปให้เนาะสองประโยคนี้มี when หรือ while เป็นคำเชื่อมประโยคระหว่าง past continuous กับ past simple เนาะโดยที่ถ้าโจทย์ข้อไหนเขาใช้ while นะคะถ้าโจทย์ข้อไหนเขาใช้ while เป็นคำเชื่อมเนี่ยหลัง whileมักจะตามหลังด้วย past continuous ค่ะเพราะงั้นถ้าหนูเจอโจทย์สอบเข้าม.1ข้อไหนที่ใช้ while เป็นคำเชื่อมเนี่ยข้างหลังให้ใช้เป็น past continuous เลยนะใช้เป็น was were ตามด้วย verb ing ไปเลยนะคะแต่ถ้าใช้ when เนี่ยถ้าใช้ when อาจจะต้องพิจารณาเองเนาะเราลองนึกภาพเองว่าอันไหนมันเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นอันไหนที่มันเกิดขึ้นมาแทรกนะคะถ้าใช้เวนนี้อาจจะต้องพิจารณาดูเอาเองเนาะลองแปลแล้วนึกภาพตามเอาเองนะคะถ้าใช้ y นี่มันก็จะง่ายหน่อยเนาะหลัง y ก็ใช้เป็น past continuous เลยนะคะโอเคจบแล้วนะคะสำหรับ tense คู่นะคะ past continuous คู่กับ past simple เนาะใช้กับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตแล้วจู่ๆก็มีเรื่องเกิดเข้ามาแทรกนะคะเปิดมาหน้านี้เลยค่ะ exercise ที่1นะคะมาทำ exercise ที่1กันก่อนเนาะมาฝึกการใช้ past continuous คู่ past simple ก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียน tense คู่ต่อไปกันทีหลังเนาะเดี๋ยวฝึกทำ exercise 1นี้ก่อนนะคะ complete these sentences using past simple or past continuousเขาบอกให้เติมประโยคเนาะให้สมบูรณ์นะคะโดยทำให้เป็น past simple หรือ past continuous ค่ะ exercise นี้มีทั้งหมด12ข้อนะคะลองทำดูนะในแต่ละข้อนะคะว่าตรงไหนจะเป็น past continuous และตรงไหนจะเป็น past simple เนาะทำเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเฉลยในคลิปวิดีโอหน้าค่ะทำได้เลยค่ะ